กันเจนัสสตอรี่วันนี้นะคะอยู่ที่เพชรบุรีค่ะเพื่อนๆมาพร้อมกับเสบียงนะคะของทีมดับไฟป่าวันนี้นะคะเจด้าแล้วก็ของเพื่อนนะคะร่วมกันทําอาหารอร่อยๆนะคะมาเป็นกําลังใจพี่ๆเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเราไปที่สํานักงานด้วยกันค่ะเจด้าสตอรี่เจด้ารู้โลกรู้อย่าลืมกด Subscribe นะคะนี่ก็คือหมูนะคะที่ว่าเราหมักไว้จะมาทอดนะคะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำพริกแล้วก็ใบมะกรูดทอดแล้วก็พริกแห้งทอดอู้มีข้าวเหนียวด้วยนะหมูฉ่ำๆเลยเดี๋ยวเราจะเอาไปตากเป็นหมูแดดเดียวของเราก็เตรียมพร้อมเดี๋ยวเราจะทอดใบมะกรูดไปทำอะไรคะคุณพี่วาไปใส่กับหมูทอดหมูทอดมีใบมะกรูดด้วยโอ้ใบมะกรูดแล้วก็ใส่อะไรอีกมีพริกแห้งด้วยนะเพื่อนเพื่อนโอ้โหนอกจากใบมะกรูดแล้วนะเพื่อนเพื่อนก็จะมีพริกแห้งนะคะเดี๋ยวทอดไปพร้อมกับหมูจะหอมอร่อยแน่นอนนี่นะคะคุณพี่วาของเราคุณพี่วาจะทำอะไรคะทอดหมูครับทอดไปไหนเอ่ยทอดไปให้เจ้าหน้าที่เสือไฟดับไฟป่านะคะโอ้หมูทอดเยอะแยะเลยวันนี้นะคะคุณทิวาลงครัวเองเลยขอบคุณคุณทิวามากนะคะที่เสียสละเวลามาช่วยเจด้านะขอบคุณมากค่ะน้ำมันระเหิดออกเพื่อจะให้หมูเนี่ยอยู่ได้ประมาณ 4-5 วันนะแต่เจด้าว่าพี่ๆเขาคงอร่อยจนกินมื้อเดียวหมดหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟพร้อมกับข้าวเหนียวก่ำนะคะคือข้าวไรซ์เบอร์รี่นั่นเองโอ้เดี๋ยวก็จะค่อยๆทอดไปนะเพื่อนๆหอมๆโอ้หมูทอดน่ากินจังเลยอาจารย์ทิวาของพี่ๆแล้วมีของเจด้าไหมอ่ะเจด้าก็อยากกินนะพอเจด้าตับสองสามคำจะได้ไหมนี่นะเพื่อนๆหนึ่งชุดก็จะมีหมูทอดมีข้าวเหนียวมีน้ำพริกมีพริกทอดมีใบมะกรูดทอดนะคะแล้วก็จะมีข้อความเล็กๆนะคะไปขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เสียสละนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับอาหารครัวแห่งรักค่ะอาหารขอแรงพี่ๆหน่อยนะคะจ้าจ้าไม่เป็นไรขอบคุณมากเลยข้าวกลางวันพอดีเอามาช่วยยกกันนะเร็วเร็วกับข้าวมาแล้วกับข้าวมาแล้วเหมือนรถเล็กกับข้าวเดี๋ยวเจอกันสวัสดีค่ะปูประสานไว้อ๋อพี่อาจจะช่วยเจด้าหน่อยโอ้เยอะเลยอันนี้ทีมดับไฟเอาอีกคนนึงค่ะมาจ้าจริงแล้วจะมาอุทยานบ่อยนะเมื่อก่อนนะสมัยที่ยังมีร้านอาหารอยู่อุทยานโอ้นี่เยอะเลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็มีน้ำตักน้ำด้วยเนาะฝั่งทางนี้เอามังนี่เลยในเนี้ยมันจะมีน้ำพริกมีหมูทอดน้ำปลาใบมะกรูดแล้วก็มีผักแล้วก็มีข้าวเหนียวเอาไว้เผื่อพี่พี่เขาเวลาไปทำงานนะคะแถวเก่งมากเกี่ยวกับการอนุรักษ์ไฟป่าไฟป่าจริงแล้วไฟป่านี่มาก็เป็นวนเวียนอยู่เนี่ยถ้างั้นอาจารย์ก็ต้องทำข้าวมาทุกปีนะสิครับผมข้าวเป็นโตวะหน้าแรงแล้วเราเจอกันอะไรอย่างนี้นะแหมได้ทั้งสว
คือเมื่อแล้วเพื่อนเดี๋ยวไปอ่านให้ฟังเดี๋ยวไม่รบกวนพี่ๆนะเป็นบัตรหน้าที่นะคะขอบคุณพี่มากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับครับตอนเที่ยงพอดีเนาะได้กินกันตอนเที่ยงพอดี190มีน้ำพริกหลายอย่างใช่ค่ะน้ำพริกหลายอย่างมีเมนดาลีปลาร้ากุ้งขอบคุณค่ะพี่สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนี่หนองพับพูดสัจใจอ๋อนี่หนองพับสู้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 สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราอยู่ที่ไหนคะพี่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีครับวันนี้นะคะเราอยู่กับคุณพี่ใจดีนะคะเพราะว่าเจด้าเนี่ยก็นำเสบียงนะคะเสบียงที่มาช่วยนะคะเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่นะคะวันนี้นะคะอยู่ในยูนิฟอร์มก็ชื่อพี่อะไรคะผมกฤษณะสุภานิชครับหัวหน้ากองบริการควบคุมไฟป่าพระราชวังกลางวนครับอ๋ออันนี้หน่วยงานนี้ก็จะควบคุมไปทั้งเพชรบุรีแล้วก็ประจวบด้วยเหรอคะอันนี้ในนามผมได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการส่วนควบคุมและบริการไฟป่าของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีมาชี้แจงเรื่องให้ความรู้เรื่องไฟป่ากับทางเพจฮะวันนี้นะคะเราก็มาถึงที่นี่พี่ๆก็มาต้อนรับกันนะคะพร้อมกับหน่วยที่ดับไฟด้วยนะคะก็วันนี้นำอาหารมานะคะมาเป็นกำลังใจพี่ๆแล้วก็เมื่อสักครู่นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นเราได้หนังสือด้วยนะคะหนังสือที่เกี่ยวกับความรู้ของเรื่องไฟป่านะคะวันนี้ก็เลยอยากให้พี่แนะนำสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะที่ว่าอาจจะสงสัยว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมีหน้าที่เครือข่ายของงานประมาณไหนในการควบคุมไฟป่าคะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีนี่ครับส่วนควบคุมไฟป่าเราเนี่ยเราจะควบคุมพื้นที่ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เช่นอุทยานแห่งชาตินะฮะแล้วก็เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทั้งหลายแหล่ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกรมอุทยานนะครับตรงนี้ของเพชรบุรีนี่มันมีตรงไหนบ้างคะพี่ของเราเนี่ยตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีกับประจวบคีรีขันธ์นะฮะยาวไปถึงชายแดนประจบคีรีขันธ์ก็คือบางสะพานน้อยทางนู้นโอ้ยาวจากนี้ไปถึงสะพานน้อยครับพื้นที่ของเรากว้างขวางครับแล้วก็เราจะมีหน่วยงานควบคุมไฟป่าเนี่ยอยู่6หน่วยงาน5หน่วยงานที่เป็นขึ้นตรงกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีนะสำหรับกองอำนวยการของผมเนี่ยขึ้นตรงกับสำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่าสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชโดยทั้งสิ้นครับเครือข่ายงานยาวมากนะคะจากจังหวัดเพชรบุรีถึงบางสะพานน้อยนะคะเพื่อนๆเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยพอเพียงไหมคะที่ว่าช่วยงานกันก็ถามว่าพอเพียงไหมมันไม่พอเพียงแน่ๆเพราะว่าจากพื้นที่2จังหวัดเนี่ยนะฮะมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์เนี่ยเป็นหลายล้านไร่โดยเฉพาะแก่อุทยานแก่งกระจานอย่างเดียวเนี่ยก็เป็นล้านไร่ละเราจะมีอุทยานอีกหลายอุทยานที่อยู่ในพื้นที่นี้นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ไฟป่าเนี่ยที่ผมเรียนไปเบื้องต้นเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งผมด้วยเนี่ย6หน่วยงานซึ่งเจ้าหน้าที่จะมาสัก100กว่าคนดูแลพื้นที่เนี่ยตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีจนถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บางสะพานน้อยเนี่ยนะครับก็กระจายกันอยู่แต่ละหน่วยเนี่ยนะฮะจะมีสถานีไล่จากทางเหนือเนี่ยก็มีสถานีควบคุมไฟป่าหุบกระพงนะครับจะดูแลโซนพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีทางด้านเหนือนะฮะต่อไปก็มีสถานีควบคุมไฟป่าแก่งอาจารย์ตอนบนอ๋อแก่งกระจานที่เราเคยไปเที่ยวเพื่อนๆอาจจะเคยดูในรายการที่ปราบสวยๆนะคะพวกพี่ก็ดูแลอยู่นะคะแก่งกระจานก็จะมี2ที่นะฮะทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยก็จะมีสถานีหนองพับห้วยสัตว์ใหญ่อ๋อหนองพับซึ่งจะอยู่ทางท่านทิศใต้ของอุทยานแก่งกระจานเหมือนกันนะครับแล้วก็ไล่ลงไปก็เป็นสถานีควบคุมไฟป่ากุยบุรีห้วยยางเขาจะดูกุยบุรีที่ช้างเยอะๆนะคะเพื่อนๆใช่นะฮะก็จะดูแลพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติกุยบุรีและอุทยานแห่งชาติห้วยยางบางส่วนนะครับแล้วก็เลยลงไปใต้สุดก็จะเป็นพื้นที่ของสถานีควบคุมไฟป่ากรมหลวงชุมพรด้านทิศเหนือดูในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากรมหลวงชุมพรด้านทิศเหนือนะฮะจังหวัดประจวบสำหรับของผมเนี่ยกองการควบคุมไฟป่าพระราชวังแกลงวนเนี่ยเราจะดูแลพื้นที่รอบบริเวณสำคัญก็คือรอบพระวังแกลงวนนะครับแล้วก็ตำหนักในอำเภอหัวหินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สำคัญซึ่งขึ้นอยู่กับส่วนกลางนะครับเทศกาลไฟป่านี่มีทุกปีไหมคะพี่เรียกว่าเทศกาลเพราะว่าเราจะเห็นข่าวบ่อยมากก็มันเป็นเหมือนเหตุประจำไฟป่านี่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะไม่ว่าจะเกิดด้วยธรรมชาติหรือน้ำมือมนุษย์แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย 99% เนี่ยน่าจะเกิดจากน้ำมือมนุษย์
ก็คือการทิ้งก้นบุหรี่อย่างเงี้ยเหรอคะก็ด้วยหลายสาเหตุฮะด้วยการเผาขยะเลอะเทอะทิ้งก้นบุหรี่หรือการจุดไฟเผาไร่ที่อยู่ในติดป่าเนี่ยฮะแล้วก็ขาดการดูแลนะครับซึ่งทางเราเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทางด้านนี้อยู่ออกไปดูแลเรื่องการจัดการควบคุมไฟป่าเบื้องต้นให้กับชาวบ้านอยู่นะครับโดยการทำแนวกันไฟป้องกันไฟในบริเวณพื้นที่หัวไร่ปลายนาที่อยู่ใกล้ชิดกับป่าไม่ให้ลุกลามไปแต่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตามที่เกิดไฟป่าขึ้นเนี่ยเราก็ไม่อยากจะไปพูดว่ามันเกิดจากอะไรนะฮะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็อาจจะเกิดธรรมชาติแต่ผมเรียนเลยว่าน่าจะเกิดจากมนุษย์โดยทั้งสิ้นค่ะการทำแนวกันไฟนี่เราสอนชาวบ้านแล้วก็เขาสามารถทำขึ้นมาเองได้ใช่ไหมคะสามารถทำเองได้ครับแล้วก็เราก็ให้ความรู้เขาใช่ฮะเราก็มีการประสานพันธ์ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับไปประสานงานกับชาวบ้านผู้นำชุมชนทุกที่นะฮะไม่ว่าเป็นอำเภออบต.หรือกำนันผู้ใหญ่บ้านหากมีการต้องการความช่วยเหลือเรื่องความรู้เรื่องไฟป่าหรือทำแนวกันไฟเนี่ยเราก็จะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยดูแลให้คำแนะนำครับเหมือนเวลาประชาชนข้างนอกมองเนี่ยเหมือนว่าการดูแลอนุรักษ์หรือว่าเรื่องไฟป่าต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวอยากให้พี่ฝากอะไรถึงประชาชนคนไทยบ้างคะว่ามันเป็นเราควรจะร่วมกันอย่างไรบ้างอย่างที่ผมเรียนไปนะครับจำนวนเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยในเรื่องของไฟป่าแล้วก็เรื่องของหน่วยงานอื่นด้วยเนี่ยคงไม่เพียงพอที่จะดูแลพื้นที่ป่าของประเทศไว้ได้ทั้งหมดนะฮะก็ต้องเป็นเรื่องของพวกเราส่วนรวมนะครับพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้คนที่อยู่ใกล้เคียงป่านะครับต้องช่วยกันดูแลนะฮะเป็นหูเป็นตาป้องกันไม่ให้คนที่อาจจะเป็นคนมักง่ายหรือคนที่ฉวยโอกาสนะฮะเข้ามาทำลายพื้นที่ป่าของเราเพราะว่าป่าเนี่ยก็คือปอดนะเพื่อนๆเราจะบ่นว่าโลกร้อนอากาศร้อนนะคะเราต้องดูด้วยว่าเราร่วมมือกันแค่ไหนนะคะวันนี้เราก็มาให้กำลังใจตอนนี้การไฟป่าของเราแถวเพชรบุรีเป็นยังไงบ้างคะพี่สถานการณ์ก็มีเกิดขึ้นบ้างครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เข้าดำเนินการควบคุมได้นะฮะเรามีเครือข่ายนะคะอาสาสมัครซึ่งก็ได้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะฮะจากทุกที่เรามีอาสาสมัครที่เป็นภาคประชาชนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็เมื่อมีการร้องขอไปประชาชนที่ใกล้เคียงเนี่ยเขาจะเข้าไปดูแลก่อนแล้วก็โทรแจ้งมาที่เราก็เหมือนว่าหน่วยงานของเราก็ร่วมมือกับภาคประชาชนทำงานร่วมกันเนาะใช่ครับพอเจ้าหน้าที่จากที่ฟังพี่มานี่ก็คือองานเนี่ยยาวมาก2จังหวัดนะคะแต่เจ้าหน้าที่ก็คือไม่มากเพราะฉะนั้นนะคะเราก็อยากฝากให้นะคะพี่น้องประชาชนนะคะ1ก็ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะคะพบเห็นไฟป่าที่ไหนก็สามารถแจ้งครับสามารถแจ้งได้นะคะแจ้งเหตุไฟป่าหรือว่าบอกข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์หรือว่าดับไฟป่าได้ที่ไหนคะอันนี้เป็นนโยบายของท่านผู้ใหญ่ในกรมอุทยานคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับก็ได้ตั้งศูนย์เฉพาะกิจนะครับ1362ขึ้นเพื่อแจ้ง1362ครับผมแจ้งเหตุเกี่ยวกับพื้นที่อนุรักษ์หรือการในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายแหล่เนี่ยได้ทุกเรื่องครับรวมถึงเรื่องไฟป่าด้วยนะครับโอ้นะคะเพื่อนๆนะคะคนละไม้คนละมือนะคะช่วยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ร่วมอนุรักษ์ผืนป่าของประเทศไทยแล้วก็อย่าลืมนะคะส่งกำลังใจมาให้พี่ๆเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเพราะว่างานเนี่ยมากมายมหาศาลเหมือนกันนะคะวันนี้เจด้าสตอรี่นะคะก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ว่าได้มาถึงชะอำนะคะแล้วก็มาเจอพี่ๆทุกคนนะคะเจอเจ้าหน้าที่ก็ขอส่งกำลังใจนะคะให้พี่ๆทุกๆคนแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยดูแลป่านะคะขอบคุณมากๆค่ะWe'll be right back.
ียก3แคลอรี่ของหัวฉีดนะคะเวลาเขากินเนี่ยเลือกอะไรกินนะเขาจะเอามะละกอใส่ลงไปในน้ำจิ้มนะคะซึ่งเป็นน้ำจิ้มพริกถั่วนะเพื่อนๆเสร็จแล้วก็